ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เคล้าครองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จพระคลังที่อยู่ในบันทึกของปู่ถะปู่คําที่ได้บันทึกไว้ว่าในพระมีหลายสีหลายเนื้อนะครับองค์นี้ก็อยู่ในเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวเนื้อขาวนวลเนื้อปูนเปลือกหอยเผานะครับเรียกว่าขาวงาช้างนะครับนะครับที่อยู่ในบันทึกหลวงปู่คํานะครับนะครับผมเอาลงให้ดูนะครับเนื้อจะขาวนะครับแล้วข้างในก็จะมีมวลสารนะครับนะครับมีมวลสารเดี๋ยวจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ทุกท่านได้ประดับรับชมได้เทียบเคียงว่าพระนี้ได้สร้างกันหลายพิมพ์แล้วก็หลายเนื้อหลายวาระนะครับนะครับสร้างที่วัดระฆังนะครับพิมพ์นี้สร้างที่วัดระฆังนะครับนะครับอันนี้จะเป็นพระเนื้อขาวงาช้างนะครับดูครับอันนี้คือเป็นพระยุคกลางนะครับยุคกลางนะครับยุคกลางครับมีมวลสารมีพระหักแตกพระกำแพงนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นแร่เหล็กไหลผงไผ่ดําแร่เหล็กไหลผงไผ่ดํานะครับแร่เหล็กไหลไผ่ดําแล้วก็นี่พระหักแตกพระกำแพงนะครับแล้วก็มีมวลสารนะครับมีมวลสารอยู่ในองค์พระนะครับนี่ครับให้ดูทีละองค์ครับนี่ครับดูด้านหลังครับนี่ครับมีพระหักแตกพระกำแพงมีเกศรดอกบัวนะครับเห็นไหมครับแต่เล็กไหลผงไผ่ดำเม็ดเทาเม็ดงาครับมีครับมีครบครับนะครับให้ดูทุกท่านนะครับนี่เป็นพระที่อยู่ในบันทึกของหลวงปู่คํานะครับขาวงาช้างนะครับนะครับอันนี้ยุคปลานี่ยุคกลางนะครับยุคกลางครับสององค์นี้คือยุคกลางนะครับเป็นพระยุคกลางนะครับยุคกลางยุคกลางยุครัชกาลที่4นะครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยสวยครับอันนี้จะมีคาบนะครับคาบนะครับแล้วก็มีคาบดินเจ็ดโปร่งดินเจ็ดป่าเขียวๆนี่ครับนี่ครับแล้วก็มีคาบธรรมชาติครับสวยมากครับทั้งธรรมชาติอยู่นะครับนี่ครับธรรมชาตินะครับดูครับนี่คือเป็นยุคกลางนะครับยุคกลางนะครับยุคกลางยุคกลางนี่ก็เป็นดูยุคปลายครับนี่ยุคปลายนะครับนี่ยุคปลายครับขาวงาช้างครับยุคปลายจะสวยครับในยุคหลวงวิจารณ์ครับสวยครับดูครับสวยมากครับขาวงาช้างนะครับขาวงาช้างนะครับนี่ขาวงาช้างเรียกขาวงาช้างครับมีแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำครับดำๆนะครับอยู่ใต้ฐานนะครับนี่กำลังระเบิดออกมาครับนี่ครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่ครับอันนี้คือยุคกลางยุคปลายนะครับนี่ยุคปลายครับยุคปลายเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวเรียกขาวงาช้างนะครับนี่ขาวงาช้างนี่ครับขาวงาช้างนะครับสวยครับนี่ครับข้างๆก็พระหักแตกพระกำแพงนะครับเห็นไหมครับนี่ครับพระหักแตกพระกำแพงครับนี่พระหักแตกพระกำแพงนะครับข้างๆนี่ก็มีพระหักแตกพระกำแพงครับนี่ครับนี่พระหักแตกพระกำแพงพระแต่พระกำแพงครับดูครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดํานะครับนี่ครับนี่คือเนื้อขาวงาช้างนะครับขาวงาช้างนะครับนี่พิมพ์นะครับนี่โอ้นี่สวยมากครับโอ้โหนี่ครับมีพระหักแตกพระกำแพงครับนี่ครับนี่ครับพระหักแตกพระกำแพงนะครับนี่ครับนี่พระหักแตกพระกำแพงนะครับสวยครับนี่ครับเนื้อขาวงาช้างนะครับสวยนี่ครับพระหักแตกพระกำแพงครับสวยครับนี่ครับนี่ครับมีเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่ครับเป็นขาวงาช้างนะครับพระนี้อยู่ในบันทึกของปู่คำนะครับอันนี้เป็นยุคปลายนะครับยุคปลายนะครับนะครับนี่ครับพิมพ์เดียวกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับแกะกันหลายคนนะครับดูครับนี่ครับสวยครับยุคปลายครับยุคปลายครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ดูนะครับครับขยายกล้องนะครับครับนี่ครับมวลสารสวยมากครับนี่ครับนี่องค์ขาวครับนี่ครับ
สวยจริงๆครับนี่สวยมากครับนะครับเนื้อขาวขาวงาช้างนะครับเนื้อขาวงาช้างนี่เป็นผ้าหักแตกพระกำแพงนะครับนะครับผ้าหักแตกพระกำแพงแล้วก็มีคาบแคมไซต์นะครับคาบแคมไซต์ทับถมนะครับเห็นไหมครับนี่ครับขาวงาช้างสวยมากครับมวลสารชัดเจนนะครับดูครับมีมวลสารชัดเจนนะครับดูครับในเนื้อพระในองค์พระจะมีเกสรดอกบัวทั้ง5นะครับแล้วก็มีเหล็กไหลผงไผ่ดําเม็ดเทานะครับแล้วก็มีแร่แล้วก็เป็นเนื้อปูนกังไสนะครับเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับดูครับดูครับมีรอยลานรอยร้าวนะครับดูรอยลานรอยร้าวนะครับดูตรงใบหูท่านครับพูดภาษาเรานะครับแล้วก็มีรอยเส้นนะครับดูเส้นครับนี่ครับเส้นอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะครับคือแคลไซต์นะครับแคลไซต์เขาก่อตัวนะครับเขาก่อตัวออกมาจากเนื้อองค์พระนะครับก่อตัวนะครับเหมือนใยแมงมุมนะครับเขาจะใยถักแล้วเขาจะปิดตรงที่มีรอยสูงรอยต่ํานะครับที่มีต่ํามีเขาจะเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางกายภาพนะครับนี่ครับนี่แหละครับคือธรรมชาตินะครับนี่ครับนี่คือใยแมงมุมนะครับคือเป็นพวกแคลไซต์ครับไม่ใช่เชือกนะครับเห็นไหมครับจะมีทุกจุดนะครับตรงที่ที่มีที่รอยลึกๆนะครับก็จะมีครับจะมีลึกๆครับดูครับนี่ครับเห็นไหมครับกล้องนี่เขาขยายได้เต็มที่เขาจะเห็นชัดๆเจนนะครับเห็นไหมครับนี่ครับจะมีเส้นนะครับเริ่มก่อตัวเป็นเส้นก่อนนะครับแล้วถักมาเรื่อยๆก็จะกลายเป็นบางผืดเป็นแขนไซส์ขึ้นมาเป็นก้อนนะครับเป็นธรรมชาตินะครับคือกล้องนี้เราขยายได้ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับนี่ครับจะเป็นเส้นๆนะครับเป็นเส้นๆนะครับเห็นไหมครับมีเส้นๆทั้งนั้นเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นเส้นๆนะครับเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติใสๆนะครับใสๆไหมครับดูครับคือกล้องนี้ต้องขยายเห็นชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับเพราะกล้องขยายได้ 2,000x นะครับ 2,500x นะครับก็เป็นเลนส์อย่างดีนะครับนี่ครับมีผ้าหักแตกผ้ากำแพงนะครับนี่ครับมีเม็ดเทาเม็ดเขียวเม็ดเหลืองเม็ดดำนะครับดูครับคืออยู่ในมวลสารของผ้านะครับนี่ครับผ้าขาวงาช้างนะครับขาวงาช้างขาวงาช้างนะครับนี่ครับอยากให้ทุกท่านได้ชมนะครับว่าผ้าขาวงาช้างนี่มวลสารถ้าของแท้ต้องมีชัดเจนนะครับชัดเจนเพราะพระอายุมากกว่า150ปี140กว่าปี150ปีนะครับนี่ครับดูเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่ครับเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับมวลสารท่านชัดเจนนะครับนี่ครับชัดเจนมากครับเห็นไหมครับชัดเจนมากครับดูครับมีรอยลายรอยร้าวเขาจะงอกไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพระนี้เขาเป็นพระปูนใสนะครับปูนใช้น้ำปูนใสผสมกับปูนกลางใสปูนเพชรนะครับปูนเปลือกหอยนะครับปูนเปลือกหอยนะครับมีหลายแบบครับปูนเปลือกหอยผสมนะครับครับจะเป็นแบบนี้นะครับดูครับพระหักแตกพระกำแพงนะครับดูครับสวยครับดูนี่คือนะครับก่อตัวแล้วเข้าแผ่นไซต์ทับถมนะครับธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเหล็กไหลผงไผ่ดำครับมีครบครับครับคลิปต่อไปก็จะลงเป็นพระเนื้อขาวขาวเนื้อขาวตุ่นนะครับขาวตุ่นแล้วก็จะมีเนื้อเป็นเนื้อขาวขาวเงาเงาวงวงจากพระจากปูนเปลือกหอยนะครับในบันทึกของปู่คำองค์ต่อไปนะครับครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ